มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeนักออกแบบที่ดีและประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่มักจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นโดยส่วนมากแล้ว 99% นั้นอยู่ที่ตัวเองทั้งคุณสมบัติพื้นฐานของนักออกแบบที่ดีและความตั้งใจในการพัฒนาตนเองคุณสมบัติของนักออกแบบในการเป็นนักออกแบบที่ดีนั้นจะต้องมีความสามารถและมีลักษณะนิสัยที่ช่วยให้การออกแบบมีคุณภาพและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายคุณสมบัติของนักออกแบบมีหลายประการซึ่งพอจะจำแนกออกได้ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเองนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักออกแบบความคิดสร้างสรรค์ถ้าอันตัวคุณนั้นขาดสมองและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานไม่เคยสร้างไม่เคยคิดหรือเอาแต่ลอกปีดัดแปลงของคนอื่นโดยไม่ใช้เวลาในการคิดสิ่งใหม่ๆคุณก็ไม่สามารถเรียกหรือว่าให้คนอื่นเรียกคุณว่านักออกแบบได้เลยเพราะว่านักออกแบบต้องเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเสมอ 2. เป็นผู้ที่มีทักษะในการออกแบบทักษะซึ่งหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติทำซ้ำๆจนเกิดความชำนาญและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแขนงนั้นๆเพราะในขณะที่นักออกแบบไม่ได้มีแค่คนเดียวตลอดเวลามีคนคิดสิ่งใหม่ออกมาได้เสมอฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนทักษะไว้ให้ชำนาญ 3. เป็นผู้ที่รู้จักสังเกตและทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวซึ่งมีทั้งสภาพทางธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนี่ก็คือคุณสมบัติเริ่มต้นของนักออกแบบที่ดีคือเป็นผู้ช่างสังเกตการเป็นผู้ช่างสังเกตนั้นจะได้มุมมองใหม่ๆจากสิ่งที่เราสังเกตเห็นเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กน้อยเพียงใดแต่มันก็ทำให้เกิดความคิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 4. เป็นผู้ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของงานออกแบบสร้างสรรค์ทุกสาขาอยู่เสมอความรู้นั้นช่วยในการพัฒนาและออกแบบไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ใดๆก็ตาม 5. เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาความเชื่อและผลงานที่ออกแบบตามความเชื่อในยุคต่างๆที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้าต่อไปในปัจจุบันและอนาคตเพราะเรื่องราวในอดีตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของล้าสมัยทุกอย่างล้วนมีความลงตัวและดีที่สุดในยุคสมัยนั้นๆเพียงแต่เทคโนโลยีทางวัตถุนั้นอาจจะยังเทียบกับสมัยนี้ไม่ได้เน้นว่าเฉพาะวัตถุเท่านั้นแต่ไอเดียและความคิดนั้นเรียกได้ว่าจาก100ปีหรือ 1,000 ปีที่แล้วมนุษย์ก็มีความคิดใหม่ๆมาเสมอ 6. เป็นผู้ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมของสังคมและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับความต้องการสังคมเป็นสิ่งที่อยู่กับนักออกแบบเสมอๆสังคมคือกลุ่มที่มนุษย์นั้นรวมตัวกันอยู่และใช้วิถีชีวิตร่วมกันเราก็คือส่วนหนึ่งในสังคมที่เราอยู่เมื่อเราต้องการสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ต้องมองสังคมควบคู่ไปพร้อมกันด้วยนักออกแบบที่ดีต้องใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมนั้นๆเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของสังคมนั้นๆแล้วนำสิ่งที่ต้องการพัฒนามาปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ที่สังคมนั้นๆต้องการจึงจะทำให้ผลงานนั้นมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจึงจะเรียกว่านักออกแบบ 7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจงานออกแบบแต่ละชนิดเพื่อให้การออกแบบตอบสนองได้ตรงตามจุดประสงค์ของงานออกแบบนั้นๆเช่นการออกแบบโฆษณามีจุดประสงค์ในการจูงใจเป็นต้นฉะนั้นเราต้องคิดให้เป็นกระบวนการตั้งแต่ทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรที่ทำแล้วจะใช้ได้จริงหรือไม่ทำแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมแบบนี้เป็นต้นจ
จุดเล็กๆ เหตุผลเล็กๆของความต้องการของผู้อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเราถ้าเราสามารถทำออกมาได้ตามความต้องการของคนคนนั้นและนี่ก็คือแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเป็นนักออกแบบที่ดีแต่โอกาสในความสำเร็จจะมาจากไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลงานโอกาสและความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะครับวันนี้พบกับผมพีรวัตรอัธนาคคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอาชีพของการเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์นักออกแบบตกแต่งต่างๆนะครับหรือว่า Product Designer นั้นหลายคนอาจจะชื่นชอบอยากจะทำอาชีพนี้แต่คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือถ้าจะเริ่มทำอาชีพนี้ต้องทำอย่างไรหรือบางคนเริ่มทำอาชีพนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะเดินต่อไปทางไหนวันนี้Wisdom Talk มีคำตอบให้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันกับ Product Designer ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงติดตามได้ในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับ Wisdom Talk ในช่วงนี้เราพูดคุยกันกับ Product Designer รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะครับอาจารย์กอล์ฟจักรพันธ์ชรินทร์รัตนาครับอาจารย์กอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Product Designer แต่ว่าก่อนจะคุยถึงภาพรวมต่างๆของอาชีพนี้เนี่ยคงต้องเจาะลึกชีวิตของอาจารย์กอล์ฟก่อนว่าเข้าสู่เส้นทางวงการของการเรียนรู้แล้วก็การเป็น Product Designer เนี่ยได้ยังไงครับจริงๆแล้วเริ่มต้นจากจริงๆผมเรียนทางด้านการตลาดมาก่อนครับผมไปเรียนที่ออสเตรเลียแต่ตอนเด็กๆก็ค่อนข้างจะเกเรหน่อยครับคือเรียนแล้วก็แบบไม่รู้จะเรียนอะไรก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วกันอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ทางนั้นจริงๆก็เลยกลับมาเริ่มพอกลับมาที่เมืองไทยเสร็จก็พยายามที่จะหาจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบอะไรกันแน่ลองกลับมาดูตัวเองคือเราเป็นชอบตกแต่งบ้านตกแต่งนู่นหาของอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราได้เรียนออกแบบน่าจะเหมาะกับเรานะอะไรเงี้ยและตอนนั้นเนี่ยพอดีไปเจอตอนที่กลับมาเราอยากจะเรียนได้ปริญญาตรีแล้วไปเจอมหาลัยรามคำแหงออกมีคอร์สพิเศษเป็นมหาลัยเอ้ยเป็นคอร์สแบบการตลาดภาคพิเศษอะไรเงี้ยคือเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยมันเหมาะเจาะดีก็เลยไปเรียนที่นู่นแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มจะเรียนออกแบบไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนตอนแรกก็คิดอยู่เอ้ยหรือว่าจะไปสอบใหม่เข้าปีหนึ่งแล้วก็เรียนตอนนั้นก็ดีเลย์ไปละเพราะว่ารุ่นพวกเพื่อนก็อยู่ที่ปี3ปี4แล้วครับแล้วพอดีมีเพื่อนเคยมาบวชที่วัดธรรมมงคลครับเจอหลวงพ่อวิริยังแล้วก็เขาก็บอกว่าที่เนี่ยมีอาจารย์จากอิตาลีมาสอนออกแบบสอนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพอผมฟังเสร็จก็ก็แปลกดีนะเพราะว่ามาเรียนในวัดด้วยก็เลยลองหาข้อมูลดูตอนนั้นพอได้ข้อมูลเสร็จก็เลยเข้ามา orientation วันแรกครับพอเข้ามาเสร็จก็เลยรู้เลยว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยมีคอร์สอย่างเงี้ยอยู่ที่วัดธรรมมงคลตอนนั้นที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่5เรียนอยู่ใต้เจดีย์ช่วงที่เรียนอยู่ก็จะมีแบบคนเดินจงกรมคือมันจะมีความคอนทราสต์อยู่ครับก็แต่ละคนก็จะมีแฟชั่นก็จะแต่งตัวแบบดีๆแบบมาเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่แบบมาฝึกสมาธิอะไรเงี้ยครับตอนก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็น่าสนใจแล้วบวกกับเรียน2ปีพร้อมกันกับที่เราเรียนที่รามคำแหงเราเรียนวันจันทร์อังคารครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสทางด้านนี้จริงๆครับซึ่ง ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารักมันเราสนุกกับมันเราทำงานแทบจะไม่ได้นอนส่งงานอาจารย์อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนการตลาดคือแบบให้เขียนอะไรก็ไม่รู้ให้โม้อะไรก็ไม่รู้อะไรตลาดนู้นนี่นั่นใช่คือแบบเราไม่ถนัดอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็ไม่ได้ชอบมันเราก็ไม่ได้รักมันแต่พอมาทำงานอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสนุกเราเอนจอยกับมันไม่ว่ามันจะหนักไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยหรือว่าโดนอาจารย์ว่าเรื่องงานไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกฝนมันเป็นเหมือนวิชาที่เราได้ฝึกฝนกับมันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันนะครับมีความรู้สึกลังเลใจบ้างไหมครับตอนที่เพื่อนบอกว่าเอ้ยมาเรียนออกแบบที่วัดธรรมมงคลสิเพราะว่าวัดกับการเรียนพวกออกแบบแฟชั่นเอ้ยมันอยู่ในที่เดียวกันได้ยังไงแล้วมันจะไปด้วยกันได้หรอมันมีข้อสงสัยมันมีความลังเลใจไหมว่าเรียนดีไหมเรียนดีจะแปลกหรือเปล่าหรืออย่างไรตอนนั้นไม่ได้คิดว่าแบบสถานที่จะเป็นอะไรเลยแต่ตอนนั้นแค่รู้สึกว่าเราอยากจะเรียนจริงๆอ่ะเราอยากจะเรียน
อินทีเรียตอนนั้นยังไม่เคยรู้จัก product design คืออะไรด้วยแล้วก็มันไม่เคยมีคอร์สที่จะเป็นอินทีเรียกับ product อยู่ด้วยกันแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบพอคอร์สเราเข้ามาฟังดูมันเหมาะเจาะกับที่เราต้องการเลย คือมันเป็นการปูพื้นฐานที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบวาดรูปเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆก็จะแบบวาดการ์ตูนสนุกๆอะไรเงี้ยไม่เคยทำอะไรจริงจังแต่แบบพอเรารู้สึกว่าเราต้องการพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละที่เนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะก็เลยไม่ได้ลังเลหรือว่าอะไรเลยพอยิ่งเข้ามาเรียนก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีความคอนทราสต์อยู่ในตัวมันเองด้วยอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับในช่วงเวลาตอนนั้นที่เราเรียนอยู่ใต้ใจดีต้องเจอคนเดินจงกรมอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ต่างประเทศหมดซึ่งเราได้ภาษาอยู่แล้วแหละบรรยากาศการเรียน2ปีที่สถาบันชนาภัทรเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆตอนนั้นมันก็เหมือนกับเราเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยคือเราก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคนอื่นเพราะในห้องก็จะมีแบบรุ่นพี่หรือว่าคนอื่นที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรงมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็ทำงานใกล้เคียงกับอย่างนี้แต่เขาจะมาในสายผลิตมากกว่าครับซึ่งสิ่งที่ผมสังเกตได้เนี่ยคือเรามีความสดในงานมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้คิดงานจากกรอบบางคนที่ทำงานมาแล้วหรือว่ารู้เรื่องวัสดุรู้เรื่องการผลิตอะไรเงี้ยมันจะมีการตีกรอบครับเหมือนบล็อกไว้อยู่เอ้ยอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำได้แต่ของเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสดเราคิดมันวิ่งไม่มีเราคิดนอกกรอบอย่างเดียวเลยมันก็เลยแบบมีความไร้สาระบวกกับผสมกับการที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซึ่งมันก็เลยเกิดอะไรที่มันน่าสนใจซึ่งตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีเด่นหรือว่าอะไรเลยแต่แค่เรารู้สึกว่าเราทำไปเอาให้ผ่านเราทำไปเพื่อเนี่ยแหละที่เราชอบมันเหมือนแบบมันเป็นการผลักดันพลังอะไรในตัวเราออกมาครับครับตอนการคิดนอกกรอบมันสำคัญแค่ไหนกับงานออกแบบครับอาจารย์ก๊อฟสำหรับผมคิดนอกกรอบนี่สำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่ผมมาสอนนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราให้โจทย์นักศึกษาไปสิ่งแรกที่นักศึกษาอยากจะทำหรือว่าดีไซเนอร์ทุกคนอยากจะทำก็คือเริ่มที่จะคิดไม่พอแล้วก็จะเริ่มวาดซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่สำหรับผมเนี่ยอะไรที่เราคิดเสร็จแล้วเรามาเริ่มวาดเลยอ่ะผมจะไม่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นการบล็อกไอเดียเรามันเป็นเหมือนกันกับที่ถ้าเรามีข้อมูลในการผลิตเรารู้ว่านี่ผลิตได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยทำไม่ได้แล้วสุดท้ายเวลาเราคิดงานมันจะอยู่แค่ตรงนั้นเองมันจะไม่หลุดไปจากนั้นเวลาผมให้งานนักศึกษาหรือว่าอะไรผมจะพยายามให้เขาอ่ะวีคแรกเนี่ยห้ามสเกจห้ามขีดเขียนเลยห้ามเขียนเลยเขียนเป็นคำได้เขียนกรองจากสมองของเราได้เขียนจากรีเสิร์ชได้แต่อย่าคิดเป็นฟอร์มเมื่อคิดเป็นฟอร์มเด็กไทยส่วนใหญ่จะยึดติดกับฟอร์มจะมองความสวยงามจากแค่รูปลักษณ์แต่ไม่ได้มองความสวยงามจากอินเนอร์ของมันเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มสเกจงานอะไรเงี้ยเราจะไปยึดติดกับความสวยงามของฟอร์มนั้นและสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่หลุดไปจากนั้นเลยเราจะอยู่ยึดติดแต่ภาพนั้นอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะสามารถทำอะไรให้มันสวยงามได้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นช่วง process แรกอาจจะไปช่วง process สุดท้ายเลยก็ได้สุดท้ายมันอาจจะแบบสวยงามที่ขั้นตอนการคิดตัว final อาจจะไม่มีอะไรอาจจะเรียบ simple ไปเลยแต่มันมีความสวยงามจากการ researchอาจารย์กอล์ฟแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์กอล์ฟพยายามจะสอนบรรดานักศึกษารุ่นใหม่ก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นการงัดกับธรรมเนียมของสังคมไทยเหมือนกันนะครับเพราะสังคมไทยคือทุกคนต้องเติบโตมาในกรอบของความเชื่อความคิดของที่บ้านที่โรงเรียนที่สถาบันต่างๆก็ตามแต่เหนื่อยไหมครับอาจารย์ก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะผมว่ามันเป็นแค่วิธีแต่ละคนก็จะมีวิธีหลักการในการออกแบบมันไม่มีหลักว่าอันนี้ถูกมันไม่มีแบบโปรเซสว่า2คูณ2ได้4หรือว่าแต่เราให้วิธีนี้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมเป็นทางเลือกคือผมแค่มันอาจจะไม่แมทช์กับบางคนก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นวิธีที่เอาไปเสริมต่อในการคิดของเขาอะไรเงี้ย คือผมว่าวิธีการคิดงานออกแบบมันไม่มีอะไรที่มันเป็นตายตัวแต่มันเป็นแค่ความชอบความสนใจณตอนนั้นด้วยครับผมครับผมเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดหนึ่งประโยคคือว่าโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ชอบออกแบบคือหนึ่งนอกจากที่ไม่อยู่ในกรอบแล้วคือจะมีความไร้สาระนิดๆเข้ามาด้วยทำให้งานของเรามีความโดดเด่นมีความแตกต่างแล้วก็มีความสดความไร้สาระนี่มันจำเป็นกับการออกแบบไหมครับอาจารย์ความไร้สาระผมว่ามันมีได้แต่อาจจะไม่ใช่ว่าไร้สาระโดยที่แบบไม่มีเหตุผลบางทีคำว่าไร้สาระเนี่ยมันอาจจะเป็นไร้สาระที่
มันมีหน้าที่อะไรของมันอยู่มันต้องให้สาระแค่ไหนอะไรคือเกณฑ์ว่าเท่านี้มันกำลังพอดีกับงานชิ้นนี้ผมมันอาจจะแต่ละตัวงานอาจจะไม่ได้วัดไม่ได้อาจจะวัดไม่ได้แต่แค่แบบมันมีคำว่าไร้สาระมันออกมาเป็นแนวความสนุกมากกว่าบางทีแบบเราอาจจะพูดอะไรที่มันไร้สาระแต่มันมีประเด็นอยู่ในตัวงานหรือว่าอยู่ในสังคมบางทีพูดอะไรไร้สาระนิดนึงมันก็ทำให้มันแบบเติมเต็มบางอย่างได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าไอ้คำว่าความสนุกตรงเนี้ยมันทำให้งานมันมีลูกเล่นมันมีกิมมิกอยู่ในตัวชิ้นงานของมันอะไรเงี้ยครับเอาละจากคนที่เคยเรียนการตลาดแต่ว่าไม่ได้ชอบมันรู้สึกว่ายังไม่ใช่คำตอบในชีวิตจนกระทั่งมาเรียนการออกแบบที่สถาบันชนาภัทรเรียนจบไปแล้วชีวิตหลังจากนั้นเราไปทำอะไรต่อครับอาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนนี้ด้วยตอนที่จบจากชนาภัทรเสร็จเนี่ยคือผมก็เหมือนกับเราได้แบ็คกราวด์เราได้เบสิกการออกแบบบ้างแล้วจากชนาภัทรตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ส่งพอร์ตไปแอพพลายไปเรียนต่อที่ปริญญาโทที่อิตาลีครับผมซึ่งตอนนั้นก็ได้ปริญญาตรีจากรามคำแหงครับแล้วก็ได้พอร์ตโฟลิโอจากชนภัททุกอย่างมันเหมือนแบบลงตัวแล้วมันต้องพอจบจากที่นี่เสร็จต้องแอพพลายเลยแล้วก็ต้องบินไปอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็บินไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบเวลามันเหมือนแบบถูกกำหนดเวลาด้วยมั้งคือทุกอย่างมันก็ลงตัวพอดีเดะตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยพอร์ตโฟลิโอเราดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปณปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็แบบไปดูพอร์ตก็คงแบบเป็นอะไรที่ธรรมดามากถ้าเทียบกับเพื่อนที่ไปเรียนที่นู่นเพราะแต่ละคนมาถึงนี่แบบพอร์ตของเขาแบบคือเป็นพอร์ตโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยแต่ของเราก็แบบด้วยความที่เราผมมองว่าผมเป็นคนไม่เก่งแต่ได้ไปเจอสังคมเก่งๆมันเลยทำให้เราต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแต่แบบเราไม่ได้อยากที่จะไปเก่งเหมือนเขาหรอกแต่เราแค่เดินตามสเต็ปที่เราอยากจะไปอยู่ในเลเวลเดียวกับเขาให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้เราต้องทำงานมากกว่าคนอื่นเราด้วยความที่แบ็คกราวด์เราไม่ได้มาทางด้านนี้โดยตรงครับเพราะฉะนั้นเวลาแบบบางคนถามว่าเฮ้ยจบอะไรมาเราจะแบบพูดไม่กล้าไม่ค่อยเต็มปากว่าเราจบออกแบบมาเพราะว่าจริงๆเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นดีไซเนอร์แต่ด้วยความที่เราสนใจแล้วเราชอบตรงนี้มันเลยทำให้เราทำงานหนักกว่าคนอื่นครับทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากกว่าคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมชนาภัทรช่วยเติมเต็มที่อิตาลีช่วยเติมอะไรให้เราเพิ่มเติมอีกบ้างครับจริงๆเป็นการเปิดหูเปิดตาในวงการออกแบบระดับโลกจริงเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ที่อิตาลีเนี่ยครับก็คือมันจะมีเฟอร์นิเจอร์แฟร์ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาบอกว่าเป็นแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟร์ของในการโชว์ของดีไซเนอร์ปีนึงเนี่ยต้องมีแบบทำคอลเลกชันพิเศษมาเพื่อมาโชว์ที่เนี่ยแหละเป็นการโชว์ของซึ่งมันเป็นเหมือนแบบการรวมตัวของกลุ่มดีไซเนอร์ระดับโลกทุกคนตอนที่เราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยพอเราได้ไปเดินแฟร์เราได้ไปเห็นอะไรที่มันกว้างกว่าที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเรายังล้าหลังเขาอีกเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งจริงแล้วดีไซเนอร์ไทยเนี่ยเก่งๆเยอะมากแต่อาจจะแบบด้วยความที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเห็นงานอย่างเงี้ยครับครับพอผมกลับมาจากที่มิลานจากอิตาลีเนี่ยก็มาทำเวิร์กช็อปทำพยายามแบบใช้วิชาที่เราได้เรียนได้มาเซตอัพเวลาของเราเองอะไรเงี้ยมาทำงานซึ่งเราก็ไม่อยากจะทำงานประจำเป็นคนที่แบบไม่ชอบที่จะทำงานเป็นลูกน้องใครหรือว่าอยากจะทำงานของตัวเองอย่างซึ่งตอนนั้นก็เกิดคำถามทุกคนก็ถามทำอะไรอยู่เราก็แบบพูดไม่เต็มปากว่าเราอยากจะเป็นดีไซเนอร์เราก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทำก็ยังพูดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปแอบทำนู่นทำนี่คือผมจะใช้หลักการคือผมจะพูดบ่อยๆคือถ้าเรารักอะไรเนี่ยเราจะทำได้เต็มที่มันจะเป็นแพชชั่นที่มันออกมาคือเวลาผมคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เราอยู่ที่การคิดแต่พอผมคิดได้เสร็จผมลงมือทำเพื่อให้มันออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆซึ่งตัวผมเองเวลาแบบออกคอลเลกชันใหม่ๆหรือว่าผลิตดีไซน์งานใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนลุ้นทุกวันแบบเวลาแบบพอมันใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยจะนอนแบบตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มาดูมันแล้วก็ลงไปนอนต่อแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูคือ develop มันไปเรื่อยๆเงี้ยมันเหมือนแบบเรามีลูกอ่ะแล้วเราพัฒนาการของเขาใช่แล้วเราก็แบบเหมือนแบบอยากจะตื่นขึ้นมาดูเขาบ่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแบบเวลาออกคอลเลกชันใหม่ๆเนี่ยจะเป็นนี้ทุกครั้งเลยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบพลังที่มันแบบผลักดันทำให้เรารู้สึกสนุกกับมัน
แล้วก็เอนจอยกับมันในการทำงานอย่างเงี้ยครับนานแค่ไหนที่อาจารย์กอล์ฟถึงกล้าที่จะใช้คำว่าเฮ้ยฉันเป็น product designer อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วบอกทุกคนออกไปได้อย่างภาคภูมิใจซึ่งตอนแรกที่กลับมาจากอิตาลีเนี่ยปีแรกปี2009ตอนนั้นก็ยังทำอะไรที่บ้านทำโมเดลประมาณ2ปีอะครับตอนนั้นจริงๆก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็เริ่มที่จะเข้ามาสอนละสอนที่มหาลัยรังสิตสอนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเรามันก็ยิ่งเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้เราต้องมีผลงานออกมาเพราะว่าตอนที่เราเรียนอยู่ที่อิตาลีเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนเลือกอาจารย์ครับแต่อยู่บ้านเราเนี่ยนักศึกษาไม่มีโอกาสที่จะเลือกครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราจะได้ไปเรียนกับใครคนหนึ่งอ่ะผมก็อยากจะเห็นว่าผลงานของอาจารย์ที่จะมาเป็นอาจารย์เราผลงานเขาคืออะไรผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องรีบผลิตผลงานออกมาเผื่อว่านักศึกษาจะมาเรียนกับเราเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ที่จะมาสอนเขาเนี่ยเป็นใครทำอะไรมาผลงานเนี่ยใช่สไตล์ที่เขาชอบหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอีกทางนึงที่ทำให้ผมบังคับผมในทางอ้อมด้วยว่าต้องรีบทำออกแบบงานออกมาให้ได้นี่พอผ่านไปประมาณ2ปีหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็เริ่มที่จะมั่นใจมากขึ้นว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะเป็นดีไซเนอร์แล้วอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับคุณกอล์ฟครับคุณผู้ชมครับผลงานการันตีฝีมือของอาจารย์กอล์ฟนี้มีมากมายหลากหลายนะครับผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างรวมทั้งนอกจากงานการเป็น product designer แล้วงานอาจารย์สอนแล้วยังเป็นเจ้าของสตูดิโอด้วยนะครับแต่ละงานนั้นมันมีความสอดคล้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามหาคำตอบใน Wisdom Talk ครับกลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมผมยังคุยอยู่กับอาจารย์กอล์ฟนะครับ Product Designer แถวหน้าของเมืองไทยนะครับอาจารย์กอล์ฟครับพออาจารย์บอกว่าต้องเริ่มสอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือแข่งขันกับเวลาคือการผลิตผลงานออกมาแล้วมันก็มาพร้อมกับรางวัลการันตีต่างๆมากมายด้วยทั้งในช่วงนั้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นคร่าวๆครับอาจารย์ผลงานภาคภูมิใจของอาจารย์มีอะไรบ้างจริงๆพอเริ่มเก็บคอลเลกชันตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผลงานที่ภูมิใจที่สุดเลยก็คืออาจจะเป็นคือความใฝ่ฝันของดีไซเนอร์ทุกคนเนี่ยคือ1ครั้งต้องไปโชว์งานที่อิตาลีให้ได้ที่มิลานแฟร์ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจพอกระทั่งปี2011คือเราเริ่มเก็บประสบการณ์มาแล้วแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยจริงๆมิลานแฟร์มันเป็นแฟร์ที่เราอยากจะไปโชว์งานหรือว่าอะไรแต่ถ้าสมมุติเอางานธรรมดาไปโชว์เนี่ยมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าก็คงไม่มีคนสนใจแต่จุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันการพลิกผันของตัวงานเราเลยเนี่ยก็คือตัวชื่อว่าตู้เสื้อผ้าสำหรับ7วันนะครับ7 day closet ตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ผมเป็นคนชอบคิดงานจากพฤติกรรมตัวเองอยู่แล้วก็เลยลองคิดชิ้นงานขึ้นมามันเป็นเหมือนยูนิตที่เอาไว้แขวนเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกๆ7วันที่เราเปลี่ยนทุกๆ7วันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นลองแอพพลายไปที่มิลานแฟร์ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะได้เพราะว่าการที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการคัดพอร์ตโฟลิโอเยอะมากแล้วก็มันมีหลายๆคนก็อยากจะไปโชว์งานซึ่งเราก็มองว่าเราก็เป็นแบบตัวแบบเล็กๆในวงการนี้มากๆแต่พอเราแอพพลายไปเสร็จสรุปทางนั้นเขาชอบแล้วพอชอบเสร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำให้มันดีกว่านั้นอะไรเงี้ยพอเราก็ก่อนที่จะไปงานแฟร์เนี่ยเราก็ใช้วิธีที่มันจะมีกลุ่มดีไซน์บล็อกคือเขาก็จะแบบดูแต่เว็บบล็อกดีไซน์อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยโพสต์ไปทางบล็อกครับแต่กลับกลายเป็นว่าแบบทางบล็อกเนี่ยเขาก็ชอบแล้วเขาก็ไปโพสต์งานลงก็แบบกระจายงานได้เร็วมากมีสื่อเข้าไปติดต่อเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้คนเห็นงานเราในงานแฟร์เพราะว่าในมิลานแฟร์เนี่ยมีผลงานแบบเป็นล้านๆดีไซน์ใหม่ๆซึ่งมันจะมีคนดังๆอยู่แล้วที่สื่อเขาตามหาแต่กับกลายเป็นว่าของเราเนี่ยมีคนไปแชร์ให้จนกระทั่งเขาเข้ามาหาเราเองเวลาเขาเดินมาที่งานเขาก็แบบเฮ้ยเขาเห็นนี่จากในเว็บนี้เขาเห็นนี่จากแมกกาซีนนี้ซึ่งมีคนเอาแบบไปลงแมกกาซีนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขารู้จักผลงานเราอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆที่เราอยู่ในวงการในพื้นที่นานาชาติอะครับครับผมการันตีผลงานด้วยคุณภาพต่างๆที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้ไปออกงานแฟร์ด้วยอาจารย์กอล์ฟครับหลายคนบอกว่าอยากจะเป็น product designer แต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะหรือเปล่าคุณสมบัติสำคัญสำหรับคนที่จะเป็น product designer ได้ต้องเป็นคนยังไงฮะ
จริงๆแล้วผมว่าถ้าผมจะบอกว่าเป็นคนเก่งผมไม่ได้มองผมเป็นคนเก่งเลยเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ผมก็จะแบบเรียนแค่เอาให้ผ่านอย่างเดียวส่วนใหญ่เวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยผมจะสอนให้เขามีแพชชั่นผมจะสอนให้เขารักในสิ่งที่เขาทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ product designer ก็ได้มันอาจจะเป็นงานแฟชั่นดีไซน์หรือว่าอาร์คิเทคหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติเราชอบในสิ่งนั้นน่ะเราจะทำงานหนักกว่าคนอื่นเราจะทำอะไรที่มากกว่าที่คนอื่นทำไม่ได้แบบเป็นอะไรที่โดนบังคับว่าตื่นขึ้นมาต้องเข้างานเวลานี้ต้องอ่านหนังสืออย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พวกเนี้ยมันแบบมันไม่มีการบังคับอ่ะเราบังคับตัวเองเราทำเพราะว่าเราชอบเราเอนจอยกับมันคือตอนแรกที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมคาดหวังว่าไม่เคยคาดหวังอะไรกับชีวิตเลยแค่คิดว่าเราอยากจะไปยืนอยู่จุดไหนมากกว่าตอนที่ผมไปเดินงานที่สิงคโปร์ยกตัวอย่างนะผมไปเดินริมถนนเจอช็อปเฟอร์นิเจอร์สวยๆริมถนนที่สิงคโปร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนยุโรปมากเลยมันมีงานดีไซน์ดีๆมันมีคนที่เชื่อมั่นในงานดีไซน์แล้วก็จะซื้อของงานดีไซน์ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติเรามีผลงานเราไปอยู่ในช็อปที่สิงคโปร์มันจะเจ๋งมากเลยผมก็เลยใช้วิธีที่เดินไปที่ช็อปแล้วก็เอางานของเราไปเดินขายของตามช็อปต่างๆในสิงคโปร์อันนี้มันเป็นเหมือนแบบแก่นนึงที่ทำให้เรากระตุ้นตัวเองซึ่งมันผิดจากดีไซเนอร์ทั่วไปที่อยู่จะไปเดินขายของตามช็อปในเมืองนอกมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ผมก็แบบคิดอะไรที่มันแบบแตกต่างเพราะว่าเราอยากจะทำอ่ะเราไม่ได้แคร์ว่าแบบคนอื่นจะมองว่าแบบเฮ้ยดีไซเนอร์มันต้องยืนเท่ๆหน่อยให้เขามาหาเราเองเราเดินเข้าไปหาเลยมันไม่มีความอายในการที่เราจะเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วเราสามารถลุยทุกอย่างที่ทำให้เราต้องการได้สิ่งนั้นอะไรมากกว่าครับเมื่อสักครู่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าอาจารย์ก๊อฟสอนนักศึกษาสำคัญคือสอนให้เขามีแพชชั่นและแพชชั่นของอาจารย์ก๊อฟล่ะครับหาจากไหนใครสอนใครให้จริงๆแล้วถามว่าหาจากไหนมันอาจจะเป็นเหมือนแบบหนึ่งในแรงกระตุ้นอะไรที่เราอยากจะทำอะไรเราอยากเป็นอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยครับคืออย่างวันหนึ่งก็แบบคิดว่าเอ้ยอยากจะไปยืนอยู่เวทีมิลานแฟร์ให้ได้เราก็ต้องดิ้นรนตอนนั้นที่ไปเนี่ยไปแบบไม่มีเงินเลยไปแบบมีคือการที่จะไปออกแฟร์มันต้องใช้เงินแบบหลักแสนแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทำงานมาแบบเงินก็เหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนทุ่มก้อนสุดท้ายไปกับงานนี้เราหาทุกวิถีทางที่จะทำให้งานของเราอะไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ที่ประหยัดที่สุดก็เห็นทางกรมก็จะไปออกงานเราก็มีเพื่อนที่จะไปออกกับกรมเราก็พ่วงของเราไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วแบบคือตอนแรกเราขอทางกรมไปก่อนทางกรมก็ไม่ได้สปอนเซอร์ในปีแรกนะครับแล้วพอเราไปยืนอยู่จุดนั้นเสร็จเราเริ่มมีสื่อเข้ามาหาเราคราวนี้เราก็ลองไปขอกรมอีกครั้งนึงกรมก็เริ่มให้เงินเราแล้วแบบให้เงินหมายถึงว่าสปอนเซอร์ค่าที่สปอนเซอร์ค่าขนส่งให้อะไรเงี้ยซึ่งเทียบกับปีแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายมากเพราะเราไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีอะไรเลยเราต้องหาทุกวิธีทางแบบไปเข็นตู้เสื้อผ้าของเราเองไปขโมยไอ้รถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนมาแบกตู้เสื้อผ้าของเราอะไรมันก็มีภาพเลยที่มันแบบสนุกแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ดีอ่ะมันพวกนี้มันเป็นเหมือนไม่ใช่ว่าเราแบบเราใครมาสอนนะครับแต่มันเป็นแค่แบบสิ่งที่เราอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นให้ได้มันเป็นแบบพลังที่มันออกมาจากความตั้งใจของเราจริงๆมากกว่าครับคือชีวิตอาจารย์ก๊อฟไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือสู้มาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรทีนี้พอมาทำอาชีพของการเป็น product designer เนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่เมื่อสักครู่อาจารย์ก๊อฟบอกไปแล้วนะครับการทำงานให้ออกแบบแล้วถูกใจลูกค้าถูกใจคนทั่วไปซึ่งบางทีแล้วมันอาจจะมีขัดใจกับตัวเองเนี่ยมีบ้างไหมครับอาจารย์ก็มีนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือผมจะเป็นคนที่ชอบทำงานออกแบบจากตัวเราเองอาจารย์ก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งใช่ครับแล้วอย่างนี้มันมีปัญหาไหมครับเวลาลูกค้าเข้ามาก็จะมีบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะแบบมันไม่ใช่แนวที่คือที่จะมาเจอคือมันจะเป็นเรื่องการขายมากกว่าเวลาเราออกแบบให้กับลูกค้าเขาก็อยากจะทำเพื่อมาทำออกมาเพื่อขายงานได้แต่ในมุมมองเราแค่คิดว่าทำออกมาแล้วมันสวยแล้วมันดีแล้วแต่มันอาจจะขายไม่ได้คือมันก็จะต้องมีการบาลานซ์ตัวเราเองกับลูกค้าให้ได้ครับก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราทำคอลเลคชันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยแต่ลูกค้าก็แบบวิเคราะห์มาว่าเขาชอบมากนะแต่ถ้าเกิดสมมติเอามาผลิตจริงเขาอาจจะขายไม่ดีคือเราก็เลยต้องบาลานซ์ตัวเองลงมา
เอาให้มันเข้ากับตลาดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าเอาหลักการสำคัญคือสินค้านั้นต้องขายได้มันจะไปบั่นทอนความเป็นศิลปะจะไปบั่นทอนความมีคุณค่าของชิ้นงานผลิตภัณฑ์นั้นไหมครับอาจารย์ก๊อฟมีผลค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันคือผมก็เลยอาจจะต้องแบ่งเป็นโปรเจกต์ที่เป็นแบบตัวเราเองจริงๆกับโปรเจกต์ที่เป็นของลูกค้าเลยถ้าไหนขายคือขายทำเพื่อขายแต่ไหนทำเพื่อแบบสนองนี้ตัวเองคือทำศิลปะล้วนๆอาร์ตมีคุณค่าครับอย่างมิลานแฟร์เนี่ยอย่างปีนึงเนี่ยผมก็จะแบบคิดโปรเจกต์แปลกๆขึ้นมามันเหมือนแบบ1ปีเนี่ยได้ระบายของออกมาอะไรเงี้ยเอามาลงกับพื้นที่นี้ใช่แล้วแบบเหมือนแบบเป็นของที่อาจจะใช้งานไม่ได้จริงอาจจะเป็นของที่แบบต้นทุนในการผลิตสูงมากแต่สุดท้ายแล้วแบบผมทำออกมาแบบเพื่อจะโชว์ของครับซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนดีไซเนอร์ทั่วโลกที่เขามาออกงานมิลานแฟร์ก็จะแบบพยายามทำของที่ประหลาดๆเพื่อให้สื่อเขาเห็นอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดปีที่แล้วที่ผมไปออกเนี่ยก็คือทำเป็นแจกันที่หล่อจากยางแล้วก็เพื่อให้ยางเนี่ยเกิดเป็นลายหินอ่อนครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาทำต่อตัวเนี่ยยากมากและนานมากคือต้นทุนในการผลิตก็แบบตัวนึงเป็นหมื่นจากยางก้อนเล็กๆแค่เนี้ยซึ่งมันก็แบบไร้สาระที่จะมีคนจะมาซื้อแต่เราก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราสนุกที่จะเห็นมันสนุกที่จะให้คนเห็นพอเราไปตั้งอยู่ที่นั่นก็มีสื่อต่างชาติก็เข้ามาแบบแล้วเขาก็ชอบมากเอาไปลงในแมกกาซีน L ที่ฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับผมประโยชน์การใช้สอยผลิตภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นต้องเอามาใช้ประกอบการออกแบบดีไซน์มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์จริงๆก็ค่อนข้างจะสำคัญนะอย่างผมเวลาผมทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องพฤติกรรมของตัวเราเองเพราะจริงๆแล้วพฤติกรรมเนี่ยมันมีความสวยงามของมันอยู่พฤติกรรมของแต่ละคนทำงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันพฤติกรรมในการใช้ชีวิตตื่นขึ้นมารูทีนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่มันจะมีหลักการบางอย่างที่พอพูดออกไปแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะใช้ได้ทั่วโลกครับอย่างยกตัวอย่างอย่างไอตัวตู้เสื้อผ้าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเกิดมาจากพี่เลี้ยงของผมอะเอาเก้าอี้2ตัวมาพาดแล้วก็เอาไม้ไผ่แล้วก็แขวนเฉพาะเสื้อผ้าที่ผมใส่ประจำจริงเพราะตู้เสื้อผ้าของผมเนี่ยมีเสื้อผ้าเยอะมากแล้วผมใส่แค่ไม่ถึง 30% ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บหมอนผ้าห่มอะไรเงี้ยเสื้อผ้าแบบที่ไม่เคยได้ใช้เลยผมก็เลยมองว่าทุกคนก็คงมีตู้เสื้อผ้าของเขาอยู่แล้วนะแต่เราน่าจะคิดยูนิตนึงขึ้นมาเพื่อให้แมทช์กับพฤติกรรมเขาที่เขาใช้ชีวิตทุกๆวันจริงๆซึ่งจริงแล้วผู้ชายเนี่ยจะมีชุดเก่งไม่กี่ตัวที่ต้องใส่อาทิตย์นึงต้องวนกลับมาเจอตัวนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นยูนิตพิเศษอันนี้ขึ้นมามันก็เลยแมทช์กับตอนที่ผมออกแบบจริงออกแบบมาเป็นแนวพฤติกรรมของบ้านเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนที่ไปโชว์งานที่มิลานแฟร์แบบคนอิตาเลียนก็เดินเข้ามาบอกอุ้ยแบบยูแบบคิดงานได้อิตาเลียนมากผมก็เฮ้ยมันอิตาเลียนตรงไหนวะ อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็คือทั่วโลกก็คงใช้มีนิสัยอย่างนี้เหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันใช่ใช่อาจารย์กอล์ฟครับอาจารย์กอล์ฟมองว่าพัฒนาการในวงการ product designer ของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างและถ้าเรามองต่อไปอนาคตการแข่งขันทิศทางรูปแบบจะเป็นยังไงครับยังมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับสากลต่างประเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์จริงๆแล้วมองแล้วเนี่ยดีไซเนอร์บ้านเราเก่งๆเยอะมากผมเจอแบบดีไซเนอร์หลายๆคนเหรอรุ่นใหม่เนี่ยเก่งๆแล้วก็มีพลังเยอะมากซึ่งผมก็เทียบไปเทียบกับคนต่างชาติเนี่ยเราไม่แพ้เขาเลยแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่เขาเห็นอย่างเวลาเข้ามาบ้านเราเขาก็จะเห็นความไม่เป็นระเบียบความไม่เรียบร้อยในแลนด์สเคปบ้านเราในเดินริมถนนเจอคนขายของทุกอย่างแต่พวกนั้นมันคือเสน่ห์บ้านเราคนเราคนไทยอาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่มีความสวยงามเลยแต่ต่างชาติมาถึงนี่คือแบบดิสนีย์แลนด์ของเขาอ่ะเพราะมาเมืองไทยมันคือแบบฟรีดอมจริงๆผมคุยกับเพื่อนคนต่างชาติมาเขาแบบเอนจอยที่จะใช้ชีวิตในนี้เขาจะเห็นมุมมองที่ต่างกับที่เรามองเนี่ยซึ่งจริงแล้วผมว่าเวทีของบ้านเราเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็มีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เริ่มมีเวทีที่เปิดรับอย่างตอนนี้ที่ผมจอยกับ Design Plan เนี่ยก็คือจะรวบรวมยังดีไซเนอร์ที่เปิดสตูดิโอขึ้นมาเองอยากจะทำอะไรของตัวเองออกมาแล้วก็จะมีทางกลมส่งเสริมที่จะแบบผลักดันให้เขาไปออกงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับครับซึ่งจริงมันก็มีเวทีที่ดีมากเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างถ้าตัวผมเองเนี่ยมองว่าบ้านเราเนี่ยจะผลิตต้นแบบอะไรขึ้นมาทีนึงเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะง่ายมากเพราะว่าถ้าเราลองเดินตามริมถนนบ้านเราทุกคอร์เนอร์เนี่ยมันจะมีแบบโรงเหล็กโรงไม้โรงแบบมันจะมีช่างฝีมืออยู่ทั่วเมืองเลยเพื่อเรามันเป็นแค่วิธีที่เราจะเข้าไปคุยกับเขาสื่อสารกับช่างกันยังไงว่าเราจะขึ้นต้นแบบอย่างนี้ทำยังไง อย่างตอนที่ผมสอนอยู่ที่มอรังสิตเนี่ยผมจะให้นักศึกษาออกแบบขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะให้เขาอะหาวิธีไปดีลกับช่างวิธีการที่เราจะไปคุยกับช่างบางทีเนี่ยนิสัยคนไทยก็จะแบบเอ้ยส่งอาทิตย์หน้านะเพื่อทำให้เสร็จวันจันทร์ให้หน่อยเพราะว่าเราต้องส่งวันอังคารพอมาถึงวันจันทร์เสร็จช่างก็บอกโอ้ยังไม่ได้ทำเลยมันเป็นทุกครั้งเลยจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบเหมือนมีวิธีที่จะแบบเข้าไปตีสนิทกับช่างวิธีที่สื่อสารกับช่างยังไงผมจะสอนให้นักศึกษาใช้วิธีเนี้ยคุยกับช่างเพราะว่าสุดท้ายเขาจบมาเขาต้องใช้วิธีเนี้ยมาทำงานต่อครับครับอาจารย์ก๊อฟสุดท้ายครับอาจารย์ก๊อฟมองว่าจุดเด่นของ product designer ของไทยเนี่ยคืออะไรแล้วจุดอ่อนมีอะไรบ้างรวมทั้งอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเดินเส้นทางนี้เชิญครับจุดเด่นของดีไซเนอร์ไทยเหรอครับจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นมีความประณีตมีช่างฝีมืออยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยช่างฝีมือที่ผมพอจะรู้จักเนี่ยเขาก็ต้องผันตัวเองไปทำอย่างอื่นอย่างบางคนเนี่ยก็ต้องผันตัวเองไปเป็นคนขับรถเพราะว่าพอมาทำงานออกแบบหรือว่าทำงานช่างฝีมือแล้วรายได้เขาน้อยกว่าก็เห็นก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจวิถีชีวิตของเขาอะแล้วก็แบบรู้สึกแอบเสียดายว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วช่างฝีมือมันเริ่มจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าแบบพวกเราไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะแบบเหมือนทำงานอะไรที่พึ่งพาไปเติบโตไปด้วยกันกับพวกช่างฝีมือไทยอะไรเงี้ยอย่างจุดเด่นของดีไซเนอร์ไทยเนี่ยผมว่าเราจะเห็นเรื่องงานออกแบบที่ดึงมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้เยอะมากครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้งานของบ้านเราอ่ะมีคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งบางทีเราจะมีพวกงานศิลปะที่มานานเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยพอมาอยู่ในงานออกแบบระดับนานาชาติเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าบางทีลวดลายมันจะเยอะไปบางทีเราอาจจะต้องตัดทอนหลายๆอย่างเพื่อให้มันซิมเปิลที่สุดนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนที่จะชอบทำงานออกแบบจากเราผมจะไม่ได้ดูที่ความสวยงามจากฟอร์มแต่จะดูจากความสวยงามจากการโครงสร้างมากกว่าดีเทลผมจะชอบงานที่มีดีเทลผมจะเรียกว่าแบบ God is in the detail ครับเพราะบางทีเนี่ยจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีเก้าอี้ที่มันสวยๆมามากแบบหลายร้อยปีแล้วอ่ะเราจะไปออกแบบให้มันสวยกว่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่เวลาเราออกแบบอะไรที่มีโฟกัสที่ดีเทลเนี่ยทำให้คนสนใจในดีเทลเล็กๆตรงนั้นมากกว่าครับครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้พูดคุยกันกับ Product Designer นะครับเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวรวมทั้งช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่มีแนวทางการทำงานที่มีความชัดเจนนะครับไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบรวมทั้งในบางครั้งชีวิตนั้นเติมสีสันให้ความสนุกหรือว่าความไร้สาระบ้างก็ได้มันทำให้เกิดความกลมกล่อมในชิ้นงานแล้วก็ในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับอาจารย์กอล์ฟจักรพันธ์ชรินทร์รัตนาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงนี้สำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมให้ภาพรวมอย่างนี้นะครับว่ากรณีของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยคือมันมาเกิดพร้อมกับไอ้สิ่งที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับแล้วโดยพื้นฐานของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยคือภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยคือ รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยพยายามที่จะควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าประเทศใดก็แล้วแต่นะครับที่มีกลไกทางของรัฐเองของภาคประชาชนเข้มแข็งเนี่ยนะก็จะสามารถควบคุมหรือว่าสามารถจะดูแลการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ดีกรณีของการศึกษาทั่วโลกในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
มันมีสัดส่วนอยู่ที่15-30% ของ GDP คือ GDP ทั่วโลกเนี่ยมันคือก้อนใหญ่มากคือสัดส่วนของงบประมาณการจัดซื้อจ้างมันอยู่ประมาณนี้ 15-30% ของ GDP แล้วก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็พบว่ามีการเป็นงบในการจัดซื้อจ้างเนี่ยนะครับที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตประมาณ 15-20% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างกรณีของประเทศไทยทั่วโลกมันเป็นปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับการงบจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้างบเอางบประมาณประจำแผ่นดิน ประจำปีเนี่ยแผ่นดินอย่างเช่นปี2557เนี่ยอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 20-30% พอ 20-30% เนี่ยเราตีค่าเงินเนี่ยประมาณ 200,000-300,000 ล้านเป็นอย่างน้อยนะฮะ 200,000 ซึ่งเงินส่วนนี้คืองบประมาณแผ่นดินแต่ถ้ากรณีของรัฐบาลต้องการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยงบไม่พอมันต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศมาดังนั้นงบประมาณแผ่นดินเราจะเห็นว่าสัดส่วนคือ 60% คือเป็นค่าใช้จ่ายประจำอีก 20-30% ที่ผมว่าเนี่ยคือเป็นงบสำหรับการลงทุนพอมีการลงทุนปุ๊บกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ากลไกการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐไม่เข้มแข็งนะครับการทำงานยังไม่มีการทำงานเป็นระบบมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วกลไกภาคประชาชนขาดคือไม่มีโอกาสได้เข้ามาตรวจสอบหรือมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะรั่วไหลก็จะมีมากขึ้นกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนรู้ที่ทราบกันก็เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะคือมีปัญหาเยอะก็คืออย่างที่บอกว่าแม้ว่าภาครัฐเองเนี่ยนะครับจะใช้หน่วยงานต่างๆจำนวนมากในการมากำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นปปช.ออกกฎหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นมาตรา103/7อันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยและเป็นเครื่องมือสำคัญมากที่ปัจจุบันนี้เรายังใช้ตรงนี้อยู่เราก็พบว่าการจัดซื้อจ้างของประเทศไทยก็ยังรั่วไหลอีกเยอะแน่นอนว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันก็มันไม่ใช่เฉพาะส่วนนักการเมืองหรือข้าราชการเท่านั้นคือภาคธุรกิจหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหรือพ่อค้าที่รับเหมาเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนสำคัญก่อนหน้านี้นะครับการจัดซื้อจ้างเนี่ยบางทีเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาก็อาจจะให้ผู้ประกอบการไปออกแบบมาเลยและเสนอโครงการมาแล้วหักหัวคิวแล้วก็ทุกอย่างก็คือรวมเข้าไปเปอร์เซ็นต์ต่างๆก็รวมไปอยู่ในตรงส่วนนั้นแม้ว่าในระยะหลังเนี่ยเราจะมีระบบ e-procurement มีการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ากระบวนการการจดิตคอร์รัปชันก็การปรับตัวยังไงคือมีการเจรจาตกลงไว้ก่อนหน้านู้นแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยดังนั้นภาพรวมของปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศยังเป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วก็ประการสำคัญคือว่าเราจะเห็นตัวเลขดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาคะแนนของเรานี่ค่อนข้างจะต่ำมากในมุมมองของนักลงทุนหรือนักธุรกิจระหว่างประเทศอันนี้คือจริงสิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศไทยนะครับคือหลายรัฐบาลนะครับมีความพยายามที่จะปฏิรูปมีความพยายามที่จะเข้มงวดอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านั้นว่ากรณีใช้หลายหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณไม่ว่ากรมบัญชีกลางไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรรวมทั้งปปช.คือองค์กรของรัฐทั้งหมดเนี่ยมาทำงานร่วมกันภายใต้กรอบของกฎหมายที่เรียกว่ามาตรา103/7ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันเนี้ยคือกว่าจะได้ไอ้กฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยมันมีการขั้นตอนมีการรับฟังความเห็นจากกลุ่มต่างๆจำนวนมากและคิดว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตของภาครัฐเหตุผลก็คือว่าเวลาผู้รับเหมานะครับ
ได้งานจากหน่วยงานของรัฐไปคุณจะต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดแล้วคุณก็ต้องส่งผ่านหลายคือกรมสรรพากรมาพอกรมสรรพากรมาที่ปปบัญชีกรมคือหน่วยงานรัฐไปเบิกจากกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็ต้องรีพอร์ตสิ่งเหล่านี้ไปยังปปช.แล้วก็ยังต้องรีพอร์ตไปยังผู้รับเหมาก็ต้องดีแคลร์รายได้ของตัวเองผ่านบัญชีรายรับจ่ายผ่านกรมสรรพากรทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นกระบวนการที่มันจะทำให้ตรวจสอบทั้งภาครัฐและผู้รับเหมาคือภาคเอกชนถึงกระนั้นก็แต่นะครับนี่คือความพยายามในการที่จะปฏิรูปหรือความที่จะการใช้มาตรา100ของปปช.เนี่ยที่ประเทศไทยใช้มาในช่วงประมาณสัก 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่ามันก็ยังเป็นไปอย่างจำกัดคือการทุจริตการจัดซื้อจ้างของประเทศไทยก็ยังไม่ลดลงมันก็ยังมีปัญหาในการป้องกันโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นเราจะเห็นว่าถ้าไปดูสถิติของการร้องเรียนเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างจะสูงมากไม่ว่าจะเรื่องอยู่ที่ปปช.หรือเรื่องที่มีการร้องเรียนไปที่ปปท.ก็แล้วแต่คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเอาสถิติมากลางทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นข้อร้องเรียนที่ผ่านไปยังปปช.เนี่ยจะพบว่าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมันจะโยงใยเกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างจะมากนี่คือเป็นปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยว่ามันยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและก็มีปัญหาค่อนข้างยืดเยื้อแรงนะครับนี่คือความพยายามที่จะป้องกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าประสบความถ้าประเมินณวันนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเหตุผลก็คือประการสำคัญคือจำนวนคดีเนี่ยมันยังจำนวนคดีจำนวนข้อไอ้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างยังเข้ามาจำนวนมากแล้วอย่างที่สองคือว่าดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยเนี่ยนะฮะในสายตาขององค์กรระหว่างประเทศก็ยังไม่ดีก็อย่างที่บอกเลยก็คือถ้าคะแนนเต็ม10เราก็สอบตกเพราะเราได้ 3.4 ถึง 3.8 นะครับปีหลังสุดเนี่ยคือปี57-58 ใน58คือเราได้3.8 นั่นหมายว่าคะแนนเต็ม10เราได้ 3.8 แล้วก็ตกนี่คือเป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือปัญหาคอร์รัปชันจะเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดต้นทุนการผลิตเป็นปัญหาที่มันบั่นทอนในเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับคือผมคิดว่าน่าชื่นชมขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับแห่งของประเทศไทยเนี่ยนะผมคิดว่านี่คือความสิ่งที่เป็นความตั้งใจในการที่จะทำงานเรื่องนี้นะครับเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยและมีความเข้มแข็งมากผมคิดว่าหลายๆงานเนี่ยที่องค์กรเหล่านี้ทำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องปรับตัวตามเดิมเนี่ยในระยะเริ่มต้นของการทำงานขององค์กรนี้ก็จะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเนื่องจากเป็นภาคธุรกิจเอกชนซึ่งส่วนหนึ่งคือได้รับผลกระทบจากการทุจริตบางส่วนก็แค่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาพอกลุ่มเหล่านี้ยืนขึ้นมาแล้วก็มีการรวมตัวกันผมคิดว่าตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ไปดึงองค์กรอย่างเช่นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตโดยตรงอย่างเช่นปปช.ปปท.สตง.ผู้จัดการแผ่นดินหรือองค์กรต่างๆเนี่ยคล้ายๆมาทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันรวมทั้งองค์กรของภาคธุรกิจเอกชนจำนวนมากเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำคือความพยายามที่จะทำคือเรื่องของการคือสัญญาคุณธรรมหรือว่าตรงส่วนนี้คือเป็นสิ่งที่ถามว่าประเทศไทยเพิ่งทำไหมประเทศอื่นก็เขาทำมาก่อนแล้วประสบความสำเร็จนะครับคำว่าไอ้ตรงนี้มันดียังไงฮะมันก็คือดีตรงที่ว่ามันมีหลายภาคส่วนได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนั่นหมายว่าถ้าต้นทางมันถูกตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะคือต้นทางถูกตรวจสอบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทำให้สัญญาหรือว่าความเป็นเหตุเป็นผลในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยให้มันคุ้มค่าเนี่ยมันจึงจะมีมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ย
แน่นอนว่าสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่าท่านนายกก็เอาด้วยกับเรื่องนี้หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเขาก็เอาเรื่องนี้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วความพยายามของรัฐอย่างหนึ่งในการที่จะปฏิรูปเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่า1สิ่งที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของประเทศที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงสิงคโปร์หรือเกาหลีหรือหลายๆประเทศเนี่ยคือผู้นำทางการเมืองหรือว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดจะต้องมีจิตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่ชัดเจนและเอาจริงเอาจังนะฮะถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยคือปัญหาการทุจริตเนี่ยมันจะคลายตัวลงดังนั้นผมคิดว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญในช่วงของการปฏิรูปนะครับที่ว่าตัวผู้นำก็เอาด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าให้ความสำคัญกับองค์กรแล้วก็ที่สำคัญคือมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้กับปปช.เพิ่มอัตรากำลังคนที่เหมาะสมให้กับเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมางบประมาณก็ถูกจำกัดกำลังคนก็มีน้อยต่อคนของเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับต้องรับผิดชอบคดีเนี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 20-30 เรื่องซึ่งมันยากมากในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือเป็นองคาพยพที่มันปรับตัวภาคเอกชนก็ปรับตัวภาครัฐก็ปรับตัวแล้วผู้นำก็เอาด้วยผมคิดว่านี่คือเครือข่ายใหญ่แล้วก็มันเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์รัปชันของประเทศไทยมันก็คือการปฏิรูปในเรื่องถ้าผู้นำเอามีกฎหมายคือกฎหมายของเรามันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องไอ้คือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายแพ็คให้แน่นภาครัฐภาคเอกชนพวกนี้นะแล้วอาจจะต้องการโน้ตฮาวหรือเทคโนโลยีหรือความทันสมัยขององค์กรระหว่างประเทศไหนมาใส่เป็นมาตรการให้มันคู่กันอย่างเงี้ยมันจะทำให้การปฏิรูปคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทิศทางสดใสมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้ผมพีรวัตรอัธนาคพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ